ในคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆ นะครับมารับชมเทคนิคการบัดกรีนะครับบัดกรีแบตลิเธียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบตของสว่านไร้สายนะครับแบตมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับอันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือผมใส่ฐานตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฐานตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆรับชมวิธีการบัดกรีนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตัวฟักนะครับตรงจุดที่เราจะเชื่อมบัดกรีไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็คือผมจะทำการไล่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับก็ต้องทำการแต้มตัวฟักเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็คือมันจะทำการเชื่อมติดยากนะครับเชื่อมติดยากเป็นแผ่นนิกเกิลนะครับอันนี้ก็ไล่ตัวฟักเข้าไปก่อนนะครับตัวแบตด้วยนะครับตัวฐานนะครับก็แต้มเข้าไปเลยนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะครับเราไม่เติมฟักเข้าไปนะครับตรงจุดที่เราจะเชื่อมบัดกรีเข้าไปก็คือมันจะเชื่อมยากมากนะครับนี่นะครับเราก็เติมฟักเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาทำการไล่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูก็คือเมื่อเราทำการเติมน้ำยาฟักเข้าไปนะครับก็คือมันจะบัดกรีง่ายนะครับถ้าเราไม่เติมน้ำยาฟักเข้าไปเนี่ยจะเชื่อมติดยากนะครับเชื่อมติดยากมากนะครับตรงแผ่นนิกเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับเราเติมตะกั่วเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงฐานเหมือนกันนะครับเราก็ไล่ตะกั่วเข้าไปนะครับเมื่อเวลาที่เราทำงานเชื่อมแผ่นนิกเกิลเข้าไปนะครับจุดต่อของชุดสายไฟเข้าไปตรงฐานนะครับมันก็จะทำให้เชื่อมติดง่ายนะครับแล้วก็จี้หัวแร้งไว้แป๊บนึงนะครับให้น้ำยาฟักละลายแล้วก็เติมตะกั่วเข้าไปนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ไขควงแบนนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับกดแผ่นนิกเกิลนะครับชุดสายไฟนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับเราก็จี้นะครับจี้หัวแรงนะครับแล้วก็ขยับไปขยับมานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับมันก็จะติดกันง่ายนะครับถ้าสมมติว่าตะกั่วน้อยไปแล้วก็เติมเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับพอเรารู้สึกว่ามันแห้งแล้วเราก็ปล่อยนะครับอันนี้เราจะทำลักษณะเดียวกันทั้งสองด้านเลยนะครับทำแบบเดียวกันก็คือเติมน้ำยาฟักเข้าไปก่อนแล้วก็ไล่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมบัดกรีชุดนิกเกิลเข้าไปนะครับกับตัวฐานอ
ด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทำอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับแน่นหนานะครับไม่หลุดนะครับอันนี้ผมทำเสร็จอีกด้านนึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบเข้าไปนะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีสว่านชุดไร้สายนะครับถ้าสมมติว่ามันใช้ไม่ได้แบตใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อนะครับชุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาทำการเปลี่ยนใหม่ในลักษณะนี้ได้นะครับคือไม่ต้องไปทิ้งนะครับผมถ้าเราซื้อเป็นแบตชุดที่สำเร็จรูปมาเลยนะครับก็จะราคาสูงมากนะครับอันนี้เราซื้อฐานมาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาทดสอบนะครับตัวนี้ผมทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเสื่อมทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นฐานเก่านะครับชุดเก่าที่รื้อออกนะครับ